สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโอโซซอยพระถักเชือกเทียนนะครับผมนะแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีอะไรดีๆมาฝากพี่น้องเช่นเคยนะครับสืบเนื่องนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมนะที่ผมได้สอนวิธีทำบ่วงตะขอด้านหลังนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับหรือแนะนำวิธีการใส่มิดกะลาจานบินนะครับนะใส่มิดกะลาจานบินแบบนี้นะครับนะใส่ยังไงให้คงทนนะครับคงทนถาวร นะครับคุ้มค่าต่อการใช้งานนะพี่น้องนะลักษณะการใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็มือบีบอย่างนี้นะครับนะครับนะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมานำพี่เหนือมานำเสนอพี่น้องอีกต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับไปกันเลยในส่วนของเม็ดกะลานะครับที่ผมใช้นะผมจะใช้เป็นกะลา10มิลนะครับนะเพราะว่าต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะว่าไอตัวเชือกหรือตัวสร้อยที่เราถักเนี่ยนะครับถ้าเราถักอยู่ที่4เส้นนะครับหรือว่า2คู่นะผมแนะนำนะครับให้ใช้กะลาขนาด10มิลนะครับนะแต่ถ้าเราถัก3คู่นะ6เส้นนะครับก็จะแนะนำเป็นขนาด12มิลนะครับนะถ้าพี่น้องท่านไหนที่หาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายนะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้และใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่มิดกะลาเข้าไปแบบนี้นะครับลักษณะการใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยนะครับขั้นตอนที่1 นะครับผมก็จะรวบเชือกเข้ามาแบบนี้นะครับนะแล้วก็บี้นะครับให้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็สอดเข้าเลยนะครับนะเนี่ยนะสอดเข้าในรูของกะลานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแกนนะครับเส้นแกนนะลักษณะการสอดเส้นแกนนะครับคือมันฟิตนะมันจะสอดยากนะบางคนไม่รู้วิธีสอดนะสอดยังไงนะครับให้คลี่ออกแบบนี้นะครับนะคลี่ออกเป็น2ฝั่งนะให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็เอาเส้นแกนเนี่ยนะครับแทงเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะครับนะแทงเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเข้ามาแล้วเส้นแกนนะครับคลี่ดูนะเนี่ยนะครับเส้นแกนมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะครับให้มันสุดเลยนะพี่น้องดึงแรงเลยนะครับแบบนี้เลยนะให้มันสุดเลยนะครับนะเมื่อเราดึงเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาแยกเชือกออกนะแบ่งเชือกออกนะครับให้มันเป็นเส้นของใครของมันนะครับนะแล้วก็ในส่วนของเส้นแกนนะครับเส้นนี้เส้นแกนนะครับผมก็จะเอามามัดนะครับมัดไว้นะก็คือขึงไว้ให้มันตึงนะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวใส่ตะขอที่เอวเรานะครับเมื่อเรามัดตึงแล้วนะครับเราก็จะแบ่งเชือกออกให้มันเป็นกากบาทนะ4เส้นนะครับให้มันเป็นกากบาทลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเห็นไหมนะครับแล้วก็เราจะเอาคู่ไหนก่อนก็ได้นะเอาคู่ไหนก็ได้นะครับเอาคู่ไหนก็ได้นะให้ถักก่อนนะถักไปฝั่งซ้ายนะถักแบบนี้นะพี่น้องเอาข้ามมาซ้ายอันนี้ก็ข้ามมาซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็มาจับคู่นี้ทีนี้นะครับเนี่ยเอาข้ามมาฝั่งซ้ายนะแล้วก็ทักเนี่ยลอดใต้แกนมาแบบนี้นะครับดึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็ถักแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถักแค่นี้พอนะพี่น้องนะแล้วก็แก้มัดออกมานะครับเนี่ยลักษณะการถักนะครับถักให้แค่นี้พอนะพี่น้องนะครับแล้วเราก็จะทำการเก็บงานนะครับเก็บยังไงนะครับก็ตัดเชือกนะครับเนี่ยตัดให้มันจำเลยนะครับนะตัดตรงที่เราถักเนี่ยนะครับให้มันจำเลยนะครับพี่น้องแล้วเราก็จะมาใช้
ในส่วนของไฟแช็กนะครับหรือไฟฟู้นะมีพี่น้องหลายคนเนี่ยทักเข้ามาหาผมว่าไฟแบบที่ผมใช้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาไฟแบบนี้มาขายนะครับคือใช้ไฟแช็กแทนไปก่อนได้นะครับคือไฟแช็กมันใช้ได้แหละนะครับจริงๆต้องใช้ไฟแช็กนะครับเพราะไฟตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแรงนะครับใครใช้ไม่เป็นเนี่ยงานเราจะเสียทันทีนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทำการจุดตรงนี้ให้ดูนะครับในส่วนของลักษณะการจุดนะพี่น้องก็จับตั้งขึ้นแบบนี้นะพี่น้องนะตั้งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับเราจุดแบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้นะครับให้มันไหม้เลยนะให้ไหม้เกรียมเป็นน้ำไหลเลยนะพี่น้องเป็นลาวาไหลเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็เอาดันใส่ที่ตัวไฟแช็กเราแบบนี้เอาบี้ใส่แบบนี้นะครับเนี่ยบี้ใส่แบบนี้เลยนะพี่น้องนะนะครับแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือมันจะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะพี่น้องแล้วก็เอาไฟลนนะครับแล้วก็เก็บเอามือบี้เก็บนะครับพี่น้องนะครับเอามือบี้เก็บนะรูดเข้ามารูดให้มันติดกับตัวมิดกลานะครับนะไฟลนแล้วก็ใช้มือแต่งนะครับร้อนหน่อยก็ทนเอานะพี่น้องนะร้อนมือหน่อยก็ทนเอานะแต่ผมไม่ค่อยร้อนแล้วเพราะว่ามือผมด้านแล้วนะผมทำทุกวันนะครับลักษณะการใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นไหมพี่น้องนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเนี่ยลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็เอามาเกี่ยวกับตะขอที่เราทำไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครนะครับที่ยังไม่รู้จักวิธีทำตะขอตรงนี้นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะผมทำไว้แล้วนะครับนะไปย้อนดูได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็มือบีบอย่างเงี้ยเวลาใส่คอนะครับเนี่ยทำไมเราต้องทำตะขอโปรดแบบนี้นะครับ1 นะครับผมอธิบายให้ฟังก่อนนะว่า1 นะครับกรณีที่ลูกค้าสั่งความยาวของสร้อยต่ำกว่า24นิ้วเนี่ยจะสวมหัวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานสวมหัวเนี่ยจะทำไว้อยู่ที่24นะครับ23เนี่ยสวมได้นะเป็นบางคนนะครับอาจจะฟิตๆหน่อยนะแต่ถ้าต่ำกว่า24นิ้วนะครับผมจะแนะนำให้เป็นใส่กระดุมปลดแบบนี้นะครับนะถอดเข้าง่ายๆนะครับนะแบบนี้นะพี่น้องนะเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ถอดแบบนี้พอใส่เข้าเนี่ยนะครับพอใส่เข้าเนี่ยปึ๊บเมื่อใส่เข้ามาเนี่ยมันจะดูหลวมๆเดียมๆแต่ถามว่ามันจะหลุดไหมมันไม่หลุดนะพี่น้องนะมันค่อนข้างที่จะทนทานมากนะครับแล้วก็บีบไว้เงี้ยนะครับเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีขาดนะพี่น้องนะเนี่ยทำยังไงก็ไม่ขาดนะครับนะแข็งแรงทนทานนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องก็ไปฝึกทำตามได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องท่านไหนที่หาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมฝากช่องทางการซื้อขายพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ต่างๆเลยนะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับ